ไฮลักซ์วีโก้แชมป์เกาะถนนหนึบอัลพายผู้นำจอภาพ LED ในรถยนต์บัตรเครดิต UOB Black คัดสรรเพื่อตอบทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชายกลับมาต่อในเบรกที่3นะครับกับมอเตอร์มาเนียนะครับแหมต้องบอกเลยนะครับว่าพอรถสวยๆมาอยู่คู่กับสาวสวยๆเนาะเคยทอมชมพี่ด้วยหรอไม่น่าเชื่อเลยรถสวยๆมาอยู่คู่กับสาวสวยๆนะครับมันดูไม่ใช่พี่นุ้ยมาถึงพี่นุ้ยมันดูแบบลงตัวมากเลยพี่นุ้ยลองนิดนึงได้ไหมลองโพสท่าแบบว่ากับรถนิดนึงได้ไหมฮะเฮ้ยมันเหมาะกับนุ้ยพี่ขอเหอะได้ไหมพี่ฟางได้ปะขอคะแนนตลอดเห็นไหมสาวๆให้เลยดูพยักหน้าเลยลงทุน6หลักเองแค่ตกแต่งนะ6หลักถูกต้องพี่ไม่รวมรถนะนี่ไม่รวมรถนะถ้าผมขอได้ไหมพี่ได้ครึ่งหนึ่งค่ะขอบคุณมากครับผมแบ่งชนชั้นวรรณะสุดๆเลยด้วยครึ่งบนนี่นะแค่ข้างบนเนี้ยเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรพี่เอ้ยขับก็ไม่ได้พี่หนูนิดหนึ่งลองโพสหน่อยรถแบบนี้มันช่างเหมาะกับฉันเหลือเกินได้นะมันเหมาะมากเลยขอเลยเดี๋ยวให้ไปตกลงกันหลังไมค์กันแล้วกันนะฮะสำหรับรถคันนี้โอเคเมื่อกี้ดูภายนอกไปแล้วค่ะว่าเจ๋งแล้วนะฮะกับรถในสไตล์ VIP นะครับกับทาง Royal Garage นะฮะที่จัดให้ทั้งหมดเลยเนาะคราวนี้เดี๋ยวไปดูภายในมากดีกว่ากับความหรูหราในสไตล์ VIP จะจริงแค่ไหนที่พี่นั่งรออยู่ข้างในอ่ะครับพี่ม้วนเลยนะม้วนหน้าม้วนหลังกลิ้งดูทุกมุมอ๋อประทับใจมากพี่กลิ้งเลยเหรอฮะพี่กลิ้งม้วนเข้าไปดูอุ๊ยเบรกอุ๊ยอะไรอย่างงี้เลยนะจริงเหรอเพราะว่ารอนานเนี่ยปากแดงเลยเรียกว่าเดี๋ยวไอ้ที่ปากแดงคือตอนม้วนหน้ากระแทกกับเบาะหน้าพอดีเลยโอ้ยปากแดงไอ้ที่แดงนี่เลือดนะฮะคือแบบอยากให้รถมันนิ่งๆเราก็ปุ๊บๆลื้อของเราไปเรื่อยต้องบอกว่าข้างในเขาสุดจริงเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าว่าเจ๋งขนาดไหนเนี่ยอ่ะเชิญเลยครับพี่นุ้ยไปมาเดี๋ยวเราให้พี่นุ้ยเป็นสาวสวยนั่งด้านหน้ากับพี่ฟางเลยละกันเดี๋ยวผมจะไปนั่งด้านหลังเนาะนู่นนู่นหลังนู่นนู่นหลังด้านหลังนี่เว้ยไม่ใช่สัมภาระพี่โอเคอ่ะด้านในทำอะไรไปบ้างครับพี่ฟ้าครับเชิญเลยด้านในตอนนี้ก็เอาด้านบนก่อนนะคะโอเคได้ครับเป็นฮอรี่เป็นหลังคาที่ตกแต่งให้เกิดให้ใส่ไฟให้ดูหรูขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยตอนนี้ในสไตล์ VIP เนี่ยผมว่ากำลังฮิตมากเลยเนาะก็คือว่ามีการหุ้มหนังใหม่แล้วก็มีใส่ไฟ LED เข้าไปผมสำหรับผมเองเนี่ยผมใช้คำจำกัดความของสไตล์นี้ว่าสไตล์ท้องฟ้าจำลองเหมือนไหมพี่สวยนะเหมือนเรานั่งอยู่ท้องฟ้าจำลองไหมคนขับอ่ะไอ้นี่เป็นดาวลูกไก่ไม่แต่เราเข้ามานั่งอ่ะเราคิดดูดิเราแทนที่เราจะดูข้างหน้าเราเฮ้ยสวรรค์ของเรากว่าดูเพลินเพลินแต่คนขับห้ามนะคะคนขับดูข้างหน้าแต่จริงการแต่งสไตล์นี้มีข้อดีอย่างนึงนะฮะเกิดวันใดวันนึงไปเที่ยวปุ๊บพาสาวๆมาสาวๆจะเบอร์ไฟครับสาวเบอร์ไฟถูกต้องมันกระพริบได้ป่ะคะพี่อันนี้ไม่กระพริบถ้ากระพริบมันจะดูตื๊ดแล้วนะถูกต้องไม่ได้ไม่ควรนะฮะสาวๆจะเบอร์ไฟเราจะได้สาวกลับบ้านทันทีลองไปทำดูลองไปทำดูเหมือนสาวข้างหลังเนี่ยค่ะสาวข้างหลังคือตรงไหนคะเนี่ยค่ะนั่งอยู่สวยเลยว้ายแหมตัวเองก็ไม่บอกแต่แรกเบอร์ไฟมาวันนั้นเจอไฟปุ๊บบินเข้ามาเลยจะสวยจะสวยมากนะฮะแล้วก็จากที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้รู้สึกว่าพี่หนุ่มบอกว่ากว่าจะได้มาอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากด้วยเหมือนกันใช่ไหมพี่มันต้องเดินไฟด้านในเนาะใช่ค่ะใช่ไหมพี่หนุ่มเนาะต้องเดินไฟด้านในใช่ไหมฮะเออนะครับกว่าจะได้ออกมาสวยงามแบบนี้ครับแต่ว่ามุมของพี่คือมุมมิงมุมมิงของพี่เนี่ยชอบอันนี้ค่ะชอบมิงมันคือของแต่งใช่ไหมใช่ของแต่งยี่ห้อนี้ค่ะดีใช่ไหมฮะนะฮะยี่ห้อแดดนะฮะย่อคุณพ่อนะครับ PAD อืมอ่ะคนมิ้งจริงเขามีชื่อเรียกนี่ใช่ไหมฮะแล้วพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยพี่ฟังคนมิ้งเขาเรียกว่าอะไรครับพี่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเรียกอะไรนะฮะมิ้งเชนก็คือมิ้งโซ่นั่นเองมิ้งโซ่มิ้งเชนมิ้งเชนนะฮะมีภาษาญี่ปุ่นไหมพี่เหมือนจะมีนะชิเมโจดะไอ้นั่นหนอนนะพี่หนอนชาเขียวไอ้หนอนชาเขียวนี่ยิเมโจดะซึ่งชื่อนี้ได้มาจาก
ของพี่เขาเองนะฮะก็คือไซส์ของเขาเนี่ยเป็นหนอนชาวเขียวมาเลยนะครับผมซึ่งแตกต่างจากผมก็คือทอม9นิ้วนะครับอภิการนิ้วด้วนฮะวันนั้นหั่นผักหั่นผักแล้วนิ้วขาดเป็นนิ้วนึงนะฮะก็คือเรียกว่ามันก็ได้ความหรูหราแล้วก็สวยงามเนาะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างมาที่หัวเกียร์มั้ยพี่ค่ะนี่มันใช่อ่ะมันใช่เลยอ่ะเนาะมันเหมาะมากดูเข้ากับแหวนพี่เลยอ่ะเออค่ะนะสำหรับหัวเกียร์นี่คือยังไงฮะเราเอาหัวเกียร์เดิมมาทำหรือว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันเหมือนกันของ DAD เหมือนกันใช่ค่ะนะครับแพงไหมพี่แพงไหมอันนี้ประมาณ 8,500 ค่ะ 8,500 สำหรับหัวเกียร์แล้วมิงนี่ล่ะฮะอันนี้อยู่ประมาณ 3,500 ค่ะ 3,500 เนาะแล้วภายในที่ทำแบบว่าเป็นหลังคาท้องฟ้าจำลองแบบนี้แพงไหมพี่ก็ประมาณ 20,000 กว่าค่ะ 20,000 กว่าค่ะเป็นยังไงล่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะแต่มันสวยจริงๆต้องยอมรับเลยขอบคุณค่ะนะครับผมอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเห็นตรงพวงมาลัยก็มีติดโลโก้ DAD ด้วยใช่ก็ส่วนมากฟังจะเล่นDAD หมดเลยใช่ค่ะเพื่อให้เข้ากับรถอะไรเงี้ยส่วนไอ้ด้านข้างเนี่ยคือติดเองซื้อมาไอเนี้ยที่พี่ที่รถกระจกใช่ไอเพชรเนี้ยคือบ้านติดเองอะไรเงี้ยใช้กาวอะไรพี่กาวกาวของเขาจะมาเป็นเซตอะค่ะอ๋อเป็นเซตเลยนี่อุตส่าห์จะหลอกถามไงเผื่อเอากาวตาช้างทาไม่ได้สวยงบน้อยงบน้อยมีหลายคนทำเองนะไปซื้อแบบคริสตัลมาแล้วก็มานั่งประดิษฐ์ประดอยก็ได้อยากลองทำดูแต่ตอนแงะออกมาคงเสียของถูกต้องเมื่อกี้เห็นด้านหน้าไปแล้วนี่นะครับต้องบอกว่าด้านหน้าก็แบบว่าดูหรูหราไฮโซมาถึงเบาะหลังครับต้องบอกว่าเขาแอบฝังความเป็นแบบว่าเอนเตอร์เทนเมนต์มาให้เราด้วยมีจอฮะนี่ตรงนี้ดูนิดนึงมีจอสบายเลยผมสมมุติอยากจะดูหนังผู้ใหญ่นะฮะก็สามารถดูส่วนตัวได้เลยใช่ไหมพี่ไม่แต่เห็นต่อให้เปิดอะไรก็หลับอยู่ดีอ่ะเอาจริงเหรอพี่นั่งรถแล้วหลับใช่ไม่ได้ขับเองไม่ได้พี่ฟังผมลองเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะนี่นะฮะก็คือนี่เป็นระบบเครื่องเสียงที่เซตมาทั้งคันเลยแต่ฟังต้องเปิดแผ่นให้พี่ดูก่อนนะคะหนังผู้ใหญ่อะไรเนี่ยเหรอคะไม่ใช่ครับแผ่นเพลงครับพี่อ๋อค่ะเดี๋ยวเราลือดีกว่าพี่ฟังฟังเพลงอะไรบ้างอ่ะWhy are you crying ดูชีวิตพี่เศร้าหม่นหมองเหลือเกินนะฮะมีอะไรพี่มีอะไรเราลื้อหมดฮะรายการเราจริงมาเพื่อลื้อฮะมีแผ่น Love Story นะครับเดี๋ยวฟังขอสตาร์ทรถนิดนึงนะครับเชิญเลยครับมีอะไรอีกเอ่ย Bell มีนี่ฮะนี่ยาอะไรอ่ะยาแก้ไอโอเคนี่ดูเนี่ยอ๋อมีรีโมทด้วยรีโมทนะฮะค่ะอันนี้คือรีโมทถุงลมค่ะอ๋อรีโมทถุงลมเดี๋ยวเราจะให้ดูต่อไปอ่าได้เนาะโอเคนอกนั้นก็หมดแล้วเนาะค่ะตรงเกะด้านหน้ามีอะไรไหมพี่ไม่มีค่ะมีแต่ของค่ะเราเปิดครับเราเปิดแล้วลืมหมดของแล้วโอ้โหแป้งจอนสันพี่โดนหาแป้งจอนสันด้วยอ่ะนี่ฮะคือเป็นการเสริมหล่อนะฮะของสาวหล่อเราคนนี้ไม่นะเขาคือเขารู้ว่าเราจะมาสำรวจรถเก็บขนมไว้เดี๋ยวพี่นุ้ยส่งขอที่นี่ได้ไหมฮะอย่าเลยคือจริงๆเนี่ยการขับรถนานๆนี่นะฮะมันก็ต้องมีแบบว่าลูกอมขนมมาเนาะลูกอมเอาไว้สำหรับแก้ง่วงเนาะไหนๆก็ไหนๆแหละเฮ้ยนี่แก้ง่วงอ้าวอร่อยเป็นลมเสร็จปุ๊บเปลือกคืนโอเคนี่เรากินของเขาใช่ไหมเนี่ยถูกต้องทำเนียนเลยถูกต้องอันนี้ที่ทอมเปิดเป็นที่เป็นจุดอะค่ะอ๋อที่เป็นจุดตรงนี้ป่ะฮะไฟติดป่ะคะอ๋อติดแล้วครับเหมือนกันค่ะทั้งสองนี่เปิดได้อ๋อว้าเฮ้เฮ้โอ้มันได้ลมเหมือนไงนะมันได้ลมได้ลมมากเลยพี่พวกเราได้ลมแต่พี่เขาพี่เมื่อไหร่จะลมไปเดี๋ยวคือข้างหลังผมเห็นมันมี2จอพี่ป้างมันแยกกันได้ไหมหรือว่ามันต้องดูแบบอย่างเดียวกันหมดเลยเดียวกันหมดเลยค่ะต้องเปิดเดียวกันหมดเลยค่ะ
ก็คือว่าต้องตามใจคนขับใช่ค่ะคนขับดูอะไรคนข้างหลังก็ต้องดูด้วยโอ้ห้ามขัดขืนนะส่วนมากคนขับไม่ได้ดูอ๋อคนขับจะดูซะมากกว่าผมเห็นมีจอยต่อเกมด้วยฮะมีต่อจอยเกมด้วยแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราจะเล่นอะค่ะมีเกมด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่เขาพูดก่อนพวกเราเล่นเกมดีกว่าอยากเล่นเกมนานละโอ้เจ๋งฮะถือว่าเอนเตอร์เทนภายในรถเนี่ยฮะสำหรับรถเป็น VIP เนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปครับหลายๆคนคงจะทราบอยู่ว่ามันบ่งบอกถึงความหรูหราแล้วก็ความมีสไตล์เนาะนะครับไม่ใช่แค่การตกแต่งอย่างเดียวรวมไปถึงการเอนเตอร์เทนในรถด้วยอย่างเครื่องเสียงก็จัดมาแบบเต็มๆเลยพี่มัดใจสาวอยู่เลยนะใช่ไหมมัดใจอยู่เลยนะพี่เอานุ้ยกลับด้วยดิเอานุ้ยกลับไปด้วยเดี๋ยวนี้จะนั่งดู MV เพลิดเพลินถ้าพี่นุ้ยขอกลับไปด้วยให้กลับมาพี่ฟ้าขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนแล้วถ้าเอาทองกลับไปด้วยล่ะได้อยู่ค่ะอ้าวเอาแล้วพี่ก็เปลี่ยนแล้วอ่ะชอบเขาละสิพี่ก็เปลี่ยนใจแล้วอะไรกับเขาก็เนี่ยพี่ฟ้าไอ้ย่าปิดเสียงก่อนเนาะโอเคปิดเสียงก่อนครับเอาล่ะดูเครื่องเสียงกันไปแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปดูด้านหลังการกับระบบทั้งหมดที่ซ่อนไว้ใต้ฝากระโปรงหลังนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในระบบช่วงล่างก่อนดีกว่าเนาะควบคุมถุงลมกับถุงลมนะครับนี่พี่เขาบอกว่านี่เขาลืมให้ดูอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันอะไรนะข้างหน้าเป็นตัวควบคุมถุงลมอะค่ะเป็นหน้าจอค่ะคือยังไงฮะมันจะบอกอะไรเราอะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอ้ซ่อนเยอะซ่อนเยอะปั๊บนี่คือยังไงฮะนี่คือเป็นหน้าจอควบคุมเราเวลาเราขับอะไรอย่างเงี้ยว่าความต่ำความสูงขนาดไหนค่ะก็คือจะมาบอกตรงหน้าจอตรงนี้เลยใช่แล้วก็อันนี้คือปุ่มควบคุมค่ะอ๋อเนี่ยเขาดูนี่ไหมเนี่ยค่ะมี4ปุ่มนี่เห็นไหมกล้องนิดนึงนะฮะขยับมาตรงนี้หน่อยเป็นปุ่มควบคุมสำหรับถุงลมเนาะค่ะของทั้ง4ล้อใช่ค่ะนะครับผมอย่างนี้เราก็แยกได้ใช่ค่ะว่าตรงไหนขึ้นตรงไหนลงตรงไหนขึ้นตรงไหนลงได้เหมือนกันเราจะขึ้นด้านหน้าก็ได้หรือจะขึ้นด้านหลังก็ได้แล้วแต่นะครับลองโชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมพี่ฟ้านได้ค่ะซึ่งน้ำหนักตัวของเราที่รวมกันตอนนี้ก็ประมาณอันนี้คือ500กว่ากิโลนะฮะเครื่องปั๊มลมกันอยู่ในรถคันนี้อันนี้เสียงเครื่องปั๊มลมอย่าแทรกนะอย่าแทรกเสียงนะอย่าใช้โอกาสนี้นะไม่ได้นะคือต้องบอกว่าเสียงปั๊มลมนี่เสียงเดียวกับไดโว่ดูดน้ำป้าตอนน้ำท่วมเป๊ะเลยพี่เสียงเดียวกันเลยตอนดูดน้ำเสียงนี้เลยโอเคนี่คือต้องรอหน่อยใช่ไหมฮะไม่ก็กดไปได้เลยค่ะกดได้เลยแล้วแต่เอาขึ้นสุดเลยได้ไหมพี่สุดเลยพี่ป้าให้สุดเลยนะฮะอันนี้คือขึ้นสุดนี่ดูล้อนะฮะขึ้นมาแล้วครับโอ้ขึ้นมาได้เยอะเลยเนาะได้อีกค่ะเพราะว่าคือลมเราต้องดูด้วยว่าลมมันเต็มถังหรือยังตอนนี้ยังไม่เต็มถังฟังก็กดได้แค่นี้ต้องรอให้ลมเต็มถังเราสามารถกดได้สูงเหมือนเท่ากับรถปกติที่ขับบนถนนค่ะมันเราจะขึ้นห้างอะไรเงี้ยคือมันมีข้อดีตรงนี้ดีกว่าสปริงตรงที่ว่าบางคนเขาชอบสปริงขนาดต่ำใช่ป่ะเวลาขึ้นห้างอะไรเงี้ยมันจะยากนิดนึงแต่ระบบถุงลมเนี่ยเราสามารถปรับให้สูงได้ก็ขับได้สบายค่ะนะครับและที่สำคัญความเป็นถุงลมนี่มันจะได้ความนิ่มนวลด้วยใช่ค่ะจากถุงลมเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดลงสุดแล้วฮะลงสุดได้ประมาณไหนพี่ป้าก็ติดเลยค่ะติดเลยโอ้โหนี่คือสุดแล้วพิธีกรไม่ต้องขยมครับผมเขาบอกพิธีกรไม่ต้องขยมแหมขอโทษไปพี่ขอโทษนะพี่ป้าครับเพลินเที่ยวเพลินเลยไม่ต้องขยมแล้วครับผมเดินนี่เนี่ยค่ะเวลาที่นี่เอาลงมาสุดเลยนี่ผมต้องบอกว่าขนาดมดเดินตัดหน้ารถนี่ยังผ่านไม่ได้เลยนะฮะมันเตี้ยจริงๆอ่ะดูที่โอ้คือยังต้องบอกว่าหนึ่งรถในสไตล์ VIP เนี่ยนะครับคืออยู่ดีๆเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะแต่งในสไตล์นี้เนี่ยจะหาแม็กจับมายัดใส่รถเลยเนี่ยมันไม่ได้นะ มันต้องมีการคำนวณก่อนว่าแม็กไซส์นี้หน้ากว้างประมาณนี้ถุงลมตัวอย่างนี้มันจะออกมารถเนี่ยมันจะออกมาแมทช์กันหรือเปล่ามันจะดีไหมมันจะเตี้ยไปสูงไปหรือว่าตำแหน่งอะไรต่างๆมันจะได้ไหมดังนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันกับการแต่งรถในสไตล์ VIP นะครับผม
อ่ะก็นี่เราให้ดูนะฮะตัวอย่างสำหรับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆตอนนี้เตี้ยมากเลยอ่ะเตี้ยมากจริงลงง่ายไหมคะลงง่ายเลยคราวนี้ลงง่ายเลยเดี๋ยวเราไปดูระบบทั้งหมดกันหน่อยดีกว่านะฮะรู้สึกว่าจะสีก่อนด้านหลังฟังเนาะใช่ไหมครับค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่ป้าเปิดด้านหลังโชว์เราดูนิดนึงนะครับนี่เออเลยเราเลยรู้สึกตัวสูงไปเลยดูรู้สึกตัวสูงไปเลยใช่นะดูรถแบบว่าเตี้ยมากจริงด้านหลังระบบที่เราซ่อนไว้มีอะไรยังไงบ้างอ่ะเชิญครับพี่ฟ้างครับอันนี้เป็นถังลมที่ ควบคุมระบบถุงลมอะค่ะเมื่อกี้ที่ฟ้างกดให้ดูอะค่ะครับผมค่ะอย่างรถไซส์ขนาดนี้เนี่ยถังมันต้องจุลมได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าส่วนใหญ่อย่าง VIP ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็น VIP ที่เป็นรถไซส์กลางๆซิตี้คาร์ก็เยอะเหมือนกันนะปัจจุบันนี้แต่ว่ารถที่เป็นไซส์บิ๊กซีดานแบบนี้ผมว่ามันก็ต้องใช้ถังที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณ150ประมาณ150อะค่ะประมาณ150นี่คือแรงดันของมันอ๋อนะฮะอย่างนี้ถือว่าพอเพียงค่ะมากกว่านี้อีกได้ไหมฮะถ้าเกิดเราจะใส่มากกว่านี้ได้ไหมเอ่ยก็ได้เหมือนกันจะเพิ่มระยะเวลาในการเล่นได้มากขึ้นนะครับแต่ช่วงนั้นพี่ฟ้าบอกว่างบหมดนะครับจ่ายค่าแชร์ซะก่อนนะครับเลยได้แค่ถังเดียวนะครับถ้าไม่ได้จ่ายค่าแชร์งวดนั้นนี่โอ้โห2ถังมาแล้วนะครับใช่ด้วยเหรอฮะใช่ด้วยค่ะใช่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับต้องบอกว่าด้านหลังเรียบร้อยมากเลยนะฮะเค้าในส่วนของการจัดวางอะไรต่างๆถือว่าทำได้อย่างลงตัวเนาะค่ะเพื่อเวลาเราไปซื้อของวางของได้มันได้ค่ะก็วางของได้อยู่เนาะใช่เป็นเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะหนากระจกเราทำมาหนาค่ะฮะเออว้าวดูนิดนึงนะฮะเออก็ถือว่าโอเคเลยนะเพื่อความเรียบร้อยค่ะเราต้องให้ร้านเครื่องเสียงเขาตีตู้ให้ใช่ตีตู้เนาะตรงนี้แข็งแรงมากจริงป่ะพี่ชัวร์เปล่าชัวร์ถ้าผมไปนั่งได้ไหมอย่าเลยค่ะขอบคุณมากครับแสดงว่าพี่ฟังคงจะรู้ว่าผมหนักแต่ก็ถือว่าวางของสบายอยู่แล้วล่ะสบายไม่มีปัญหาอะไรแต่ไม่เขากลัวทำขยมไงจริงเหรอพี่ติดนั่งรถท้องขยมใหญ่เลยพี่เขากลัวเหมือนเล่นรถไฟหอชูชูชูงี้เลยนะฮะค่ะอ่ะนี่คือภายในทั้งหมดเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอยู่ไหมพี่โดยทั้งหมดประมาณนี้เนาะค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าครบแล้วนะกับความเป็น VIP นะอ่ะเชิญทั้งสองท่านครับพี่นุ้ยกับพี่ฟางนะครับคือความเป็น VIP เนี่ยผมอยากรู้จังเลยนี่ผมขอถามเป็นข้อมูลส่วนตัวได้ไหมว่าความเป็น VIP มันมีหลักเกณฑ์กำหนดไหมฮะว่าตรงนี้ต้องมีตรงนี้ต้องมีตรงนี้ถึงจะเรียกว่า VIP แล้วแต่ความชอบอะที่เราจะใส่ไปให้มันดูหรูค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป๊ะหรือว่าแล้วแต่ความชอบของเราแล้วจะออกแบบเลยก็ใส่ไปแต่ให้เรียบหรูค่ะแต่งให้เรียบหรูค่ะเนาะนะครับผมจะไปเอาเป็นหม้อกะละมังมาแต่งนี้ก็ไม่ได้ไม่ดูไม่หรู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 ถ้าขนนี่จะเป็นแบบขนอูดที่ตายในท้องแมวก็จะไม่สวยงามไม่แล้วว่ากระเมี้ยมันอูดมันหรูไหมว่ากระเมี้ยเราอ่ะได้อยู่ยังได้อยู่นะว่ากระเมี้ยสาหร่ายว่ากระเมี้ยหรูสาหร่ายว่ากระเมี้ยดูหรูเลยถ้าเป็นสาหร่ายสบายลูซิต้านี่จะไม่โอเคเท่าไหร่ต้องเป็นสาหร่ายละว่ากระเมี้ยจะดูหรูหราขึ้นมาทันทีนะฮะจริงๆแล้วอย่างที่บอกกันไปครับการตกแต่งรถณปัจจุบันนี้นะครับมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับคุณชอบแบบไหนอยากแต่งแบบไหนใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันนี้แนวทางการแต่งรถมันก็แบ่งแยกย่อยออกไปอีกมากมายหลายแนวเลยทีเดียวนะครับก่อนนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงนะฮะสำหรับในสไตล์ VIP นะฮะจาก Royal Garage นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกก่อนใช่ไหมฮะเบรกหน้าครับอีกหนึ่งหนุ่มกูรูของเราครับพี่เบิร์ตอลงกรครับวันนี้เขาจะมีอะไรมานำเสนอบ้างต้องติดตามชมกันให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยไปพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาต่อในช่วงหน้าครับสักครู่เดียว